สวัสดีค่ะวันนี้ทาง SJ Gadget จะมารีวิวกล้องจุลทรรศน์รุ่นจิ๋วนะคะตัวนี้จะมีกำลังขยายถึง60เท่าเลยค่ะจะมาพร้อมไฟ LED นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือค่ะก็อันนี้จะมีซองมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือตัวเอกของเราค่ะเป็นกล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กนะคะนี่ถ้าเทียบกับมือก็จะมีขนาดเท่านี้ค่ะแล้วก็มีสายคล้องมาให้ด้วยนะคะเวลาเราใช้งานจะได้ไม่ตกหล่นนะคะตัวนี้จะใช้ถ่านเป็นถ่านกระดุมนะคะ3ก้อนค่ะส่วนไฟนะคะก็จะมีไฟทั้งไฟ LED สีขาวตรงนี้นะคะกับตรงนี้ค่ะแล้วก็มีไฟ Backlight นะคะให้เรากดปุ่มสีดำนี้ค้างนะคะก็จะเป็นการส่องธนบัตรค่ะส่วนการซูมนั้นก็ใช้เป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะก็คือตัวสีดำนี้ค่ะอันนี้ซูมเข้าซูมออกนะคะตัวนี้จะเหมาะสำหรับงานด้านอุตสาหกรรมทุกชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการทดลองวิทยาศาสตร์หรือด้านการเกษตรหรือเพื่อค้นคว้าวิจัยด้านการผลิตค่ะตัวนี้จะให้ความละเอียดที่สูงและก็ช่วยในด้านการศึกษาเหมาะสำหรับเด็กหรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ต่างๆเพื่อใช้ในการเรียนการสอนก็ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้งานเจ้าตัวกล้องจุลทรรศน์จิ๋วนี้กันนะคะเริ่มแรกเราก็เปิดไฟตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่องไปที่เกสรดอกไม้นี้นะคะนี่ก็เป็นเกสรดอกไม้นะคะเมื่อเราส่องเข้าไปแล้วก็สังเกตว่ามีสิ่งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียนะคะนี่ก็เป็นหนามของต้นกระบองเพชรนะคะที่เราเห็นนั้นเราก็สามารถศึกษาวิธีการเจริญเติบโตของต้นกระบองเพชรได้ค่ะว่ามีการเจริญเติบโตแบบใดอ๋อแล้วก็สามารถดูศึกษาวิธีการแตกหน่อของต้นกระบองเพชรได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาส่องดูธนบัตรว่าธนบัตรใบนี้เป็นของจริงไหมนะคะด้วยการใช้ไฟแบ็คไลท์ค่ะโดยการกดปุ่มสีดำนี้ลงไปค่ะนี่นะคะถ้าเป็นของจริงนั้นจะมีเส้นอยู่ในธนบัตรนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะสำหรับวันนี้ทาง SJ Gadget ขอจบการรีวิวกล้องจุลทรรศน์จิ๋วไว้เพียงเท่านี้ค่ะหากสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.sjgadget.com นะคะสวัสดีค่ะ